ก็พูดถึงว่าก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะแต่ถือว่าเราวันนี้เราในเรื่องสกอร์เราแพ้แล้วก็ตัวผู้เล่นเราน้อยกว่าด้วยในครึ่งแรกก็แต่ว่าเด็กทำได้ดีแล้วผมว่ามันอยู่ที่ผลแต่คือรูปแบบการเล่นหรืออะไรเนี่ยการเข้าทำเนี่ยเรามีโอกาสเยอะกว่าเขาแต่เราไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยเรื่องจุดโทษเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1หรือ2ลูกเพราะเราทำฟาวล์ในเขตโทษเนี่ยซึ่งมันก็น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำแมตช์ที่เหลือดีสุดครับผมต้องชมทั้ง2ทีมชมทั้ง2ทีมนะครับทั้งเชียงรายแล้วก็สมุทรปราการนะครับฟุตบอลรอบนี้นะครับมันอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันหลายแมตช์ที่ผ่านมาในรอบนี้ไม่มีใครชนะกันได้แบบขาดลอยไม่มีนะครับมันอยู่ขึ้นกับจังหวะนะครับผมชมทั้ง2ทีมว่าเล่นกันด้วยน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ทั้งแฟนคลับครับไม่เป็นไรครับนิดๆหน่อยๆในการที่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นสีสันดีครับผม